ชายวัย54ปีนะครับซึ่งเป็นครูประจำโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลโคกวานอำเภอละหารทรายจังหวัดปุริรำมและถูกกล่าวหาว่าบังคับข่มขืนนักเรียนหญิงชั้นป .6 มานานกว่า1ปีเดินทางมารับทราบข้อ,อกล่าวหาแล้วนะครับพร้อมให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเก็บตัวอย่าง DNA ของผู้ถูกกล่าวหาไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่พบในร่างกายของนักเรียนหญิงครับ ด้านผู้ปกครองของนักเรียนหญิงชั้นป .6 ก็ได้ย้ายบุตรสาวไปเรียนที่อื่นแล้วนะครับให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยและเป็นการเยียวยาจิตใจพร้อมกับยืนยันว่าบุตรสาวถูกครูข่มขืนมานานกว่า1ปีโดยใช้ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและข่มครูห้ามนําเรื่องนี้ไปบอกผู้อื่นขณะที่ทางโรงเรียนก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับหากพบว,ว่ากระทําผิดจริงก็จะเสนอให้ลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกจากราชการครับ